คุณทำงานหลังเกจถูกหน้าตาจะเคร่งเครียดมากสมัยสดชื่นใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีสบายสบายสบายฤาษีพรหมเมฆนะครับฤาษีเป็นเขาเรียกอะไรนะปู่หรืออะไรเนี่ยที่แบบเกิดมาก็เจอแล้วเขาบอกแล้วก็ไปเช่าองค์ที่ที่จันเนี่ยที่เป็นค่ายค่ายทหารของอู่ต่อเรือก็จะเป็นเรียบร้อยค่ะผมครับเป็นพระอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยสองรูปเนี้ยแล้วก็ผมก็ยังงงว่าตอนแรกผมคิดว่าอะไรงานถ้าหมายว่ากลุ่มลูกค้าผมนะเพราะว่ามันจะมีผลเดินทางไปเดินทางไปเขาบอกใช้เวลาเนี่ย